จ๋านะคะวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่อง take position of page นะคะ in on และก็ at นะคะ in นะคะใช้บ่งชี้ตำแหน่งในทั่วไปพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นประเทศเมืองหรือทวีปหรือรัฐก็ได้นะคะและยังใช้ในกรณีที่เป็นพื้นที่ปิดอีกด้วยอย่างเช่นในบ้านในรถในตลาดนะคะต่อไป on ระบุตำแหน่งของสิ่งของที่ตั้งอยู่หรือสัมผัสอยู่แค่บนพื้นผิวนะลูกเขาจะใช้อย่างเช่น on the wall อยู่อะไรคะอยู่บนผนังหรือไว้ระบุตำแหน่งเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเช่นถนนทะเลแม่น้ำแอดนะคะบ่งชี้สถานที่เฉพาะเช่นสถานที่ทำงานโรงเรียนวิทยาลัยมหาลัยหรือกระทั่งบอกที่อยู่เช่นบ้านเลขที่เท่าไหร่เป็นต้นนะคะต่อไปเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะที่ครูจ๋าไม่ได้อธิบายยาวๆเพราะว่านักเรียนเรียนมาแล้วแค่ทบทวนให้นักเรียนพอเข้าใจและจำได้เฉยๆนะคะต่อไปเราจะทำแบบฝึกหัดกันค่ะให้นักเรียนเติม in on at ลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะ Who is that man standing at the window ข้อนี้ง่ายมากเลยค่ะเขาต้องยืนอยู่ที่หน้าต่างเพราะใช้อินไม่ได้ใช้ออนไม่ได้ไม่มีใครจะไปยืนอยู่ในหน้าต่างหรือยืนอยู่บนหน้าต่างนะคะฉะนั้นก็เลยต้องใช้คำว่ายืนอยู่ที่หน้าต่าง at นะคะต่อไป there were some people swimming the pool ว่ายน้ำนักเรียนจะว่ายตรงไหนคะต้องว่ายข้างในสระว่ายน้ำฉะนั้นข้อนี้ตอบin นะคะต่อไป your friend did throw off TV program page 7 of the new paper เขาบอกว่าอะไรคะตารางทีวีโปรแกรมเนี่ยมันอยู่ในหนังสือหน้าที่7ใช่ไหมคะก่อนอื่นจะใช้ในหรือ on นะเพราะว่าตารางโปรแกรมเป็นตัวหนังสือใช่ไหมคะมันต้องใช้อยู่บนนะคะอยู่บนหนังสือพิมพ์นะเห็นไหมคะ on paper on page 7 of the new paper นะคะหรือจะเป็นเลขหน้าเลขหน้าก็ใช้ on ได้นะต่อไป I will meet you at the hotel lobby lobby จะอยู่ข้างในโรงแรมใช่ไหมคะฉะนั้นข้อนี้ตอบง่ายมากเลยก็คือ in นั่นเองนะคะต่อไป will meet you enter to the hotel enter ตัวนี้นะคะแปลว่าทางเข้าฉะนั้นทางเข้ามันยังไม่ได้เข้าไปในโฮเทลเนาะตัวนี้ก็จะกลายเป็น at ใช้ at แทนนะคะต่อไปแบบฝึกหัดเหมือนเดิมเลยข้อที่6ถึงข้อที่10นะคะThere is some boy the dog shall I go and see who is it ก็เห็นใครไม่รู้ใช่ไหมคะอยู่ที่ประตูข้อนี้ตอบแอดนะต่อไปข้อที่7 There is a naughty the dog is say do not disturb แปลว่ารบกวนนะคะ do not disturb แปลว่าห้ามรบกวนนะคะข้อนี้มีคำว่า the dog เหมือนกันกับข้อที่6เลยแต่นักเรียนดูดีๆค่ะ are not take ก็คืออะไรคะ no นั่นเองนะคะ no เอาไปแปะไว้ตรงประตูฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบ on นะคะ there was a long queue of people at the bus stopมีคนเข้าแถวอะไรคะ
ข้าแถวรอรถบัสใช่ไหมคะตัวนี้เข้าแถวรอรถบัสต้องใช้คำว่าอะไรคะอินได้ไหมไม่ได้เพราะว่าตรงที่รอรถบัสมันเป็นโล่งๆเนาะมีให้เลือกระหว่างออนกับแอร์ออนบนป้ายบนไอ้รถบัสได้ไหมไม่น่าจะได้ใช่ไหมคะฉะนั้นข้อนี้ตอบแอร์ค่ะ I like that picture having the dog the water that the kitchen ก่อนอื่นรูปภาพมันต้องติดอยู่บนผนังข้อนี้ตอบออนส่วนผนังนี้มันต้องอยู่ข้างในคิทเช่นข้างในห้องครัวนะคะตอบ in our apartment is the second floor of the building ก็คืออะไรคะ apartment เนี่ย is the second ก็คืออะไรคะลำดับที่2เนาะ one two three เราจะใช้นับอันดับ1เลข1 2 3แต่ตัวนี้เป็นลำดับก็คือ first second third นะคะ second ก็คือลำดับที่2ฉะนั้นมันอยู่ลำดับที่2ก็คืออะไรคะอยู่บนชั้น2ข้อนี้ตอบออนนะอพาร์ตเมนต์เขาได้อยู่บนชั้น2นะลูกต่อไปข้อที่11ถึงข้อที่16นะคะให้เด็กๆเติม in on and ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง we stop to buy something the way home ก็คืออะไรคะเขาหยุดที่จะซื้อของบางอย่างที่ช็อปที่ไปหาร้านค้าในระหว่างทางกลับบ้านอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นข้อนี้อัดช็อปก่อนเริ่มอัดช็อปก่อนต้องอยู่ที่ข้างในเราต้องซื้อของอยู่ข้างในร้านเนาะส่วนช็อปเนี่ยจะใช้แอดก็ไม่ได้เพราะว่าจะอยู่ที่ถนนก็ไม่ได้ฉะนั้นต้องใช้คำว่าon มันอยู่ระหว่างระหว่างไอ้มันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมคะข้างบนข้างๆทางเดินที่เขาเดินกลับบ้านหรือทางผ่านที่เขากลับบ้านฉะนั้นต้องใช้ on นะคะต่อไป have you ever worked in the farm ก่อนอื่น farm นักเรียนคิดถึงสภาพ farm นะ farm เป็นสถานที่ทำงานก็จริงนะคะแต่ว่าฟาร์มมันจะแบบเป็นพื้นที่โล่งในบางส่วนเวลาเราปลูกหญ้าปลูกอะไรปลูกหญ้าปลูกหญ้าให้ควายกินปลูกข้าวให้คนกินฟาร์มก็จะทำอย่างนั้นใช่ไหมคะฉะนั้นเราจะใช้แอดไม่ได้ในกรณีของฟาร์มฉะนั้นหนูจะต้องใช้ออนนะข้อนี้เลยตอบว่าออนนะคะ I was sitting at the back of the car when weก็คืออะไรคะเขานั่งอยู่ข้างหลังรถเมื่อรถมีการชนกันหลังรถก็ต้องอินใช่ไหมคะเขาต้องอยู่ข้างในรถไม่งั้นถ้าอยู่นอกรถกระเด็นแน่นอนฉะนั้นข้อนี้ตอบอินนะคะข้อที่14 garden is the back of the houseเขาถามว่าอะไรคะสวนเนี่ยอยู่ที่ไหนของบ้านเขาบอกว่าสวนอยู่หลังบ้านฉะนั้นเราต้องบอกว่าสวนอยู่ที่หลังบ้านข้อนี้ก็ต้องตอบนะคะ at ต่อไปค่ะ there is a small shop at the corner of the street ก่อนอื่นมารู้จักคำว่า the corner นะคะ the corner แปลว่าทางหัวมุมหรือทางโค้งเองทางเลี้ยวค่ะหัวมุมอะค่ะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนสามารถตอบได้ทั้งออนและแอดนะมันจะอยู่บนหัวมุมหรืออยู่ที่หัวมุมก็ได้ฉะนั้นไม่มีข้อไหนถูกข้อไหนผิดสามารถใช้ได้ทั้งออนทั้งแอดแล้วแต่ว่านักเรียนอยากบอกว่าอยู่ที่หรืออยู่บนถนนถ้าอยู่ออนก็จะเป็นอยู่ตรงถนนตรงหัวมุมอยู่บนถนนตรงหัวมุม